สวัสดีครับเบ้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากสวนไผ่หวานทั้งดอนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นภาพของระบบการให้น้ำก็บ่ถือว่าเป็นระบบอะไรอย่างดอกกระต้อออกจากซัมเมอร์มาซัมเมอร์ก็คือเครื่องปั๊มน้ำที่ดูดน้ำลึกน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นบ่อที่ผมเคยถ่ายทอดสดออกไปแล้วที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเพิ่นมาเจาะให้ปรากฏว่าน้ำรู้สึกสิบ่รู้สึกอ่ะน้ำบ่เพียงพออันนี้เจาะที่จริงอ่ะคุยกันไว้100เมตรเนาะเพิ่นเจาะได้80เมตรก็น้ำก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าอีกบ่อนึงที่อยู่ข้างๆห่างจากผมนี่ประมาณ20เมตรนี่บ่อนี่สูบลงไปสูบ3มื้อ3คืนก็บ่หมดแต่ว่าบ่อนั้นน่ะสูบแล้วก็หมดค่อยๆหน่อยลงสูบตอนแรกก็พอแห้งอยู่อันนี้สูบชั่วโมงที่2อ่ะครับได้ประมาณน้ำซ้ำนี้เว้าจาภาษาชาวบ้านมื้อนี้ผมอยากจะเว้าเรื่องเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมื้อนี้ตรงกับวันที่5กุมภาพันธ์2560เวลาประมาณ 16:55 นบวกลบบ่น่าสิเกินนี้เวลาที่เมืองไทยอยู่สวีเดนเป็นจังได๋นะครับได้ยินข่าวว่าหนาวหลายเยอรมันหนาวอังกฤษอเมริกาได้ยินข่าวว่าหนาวหลายเนาะอดเอาได้เฮากันด้วยความลำบากแต่ว่าบางคนก็สบายไปเฮ็ดประกอบธุรกิจแล้วสำเร็จในธุรกิจแต่ว่าบางคนก็ยังลำบากอยู่ก็เพื่อความสุขของพี่น้องของตัวเจ้าของเองของพ่อของแม่เฮานั่นล่ะก็ค่อยลำบากดิ้นรนไปพุ่นก็ยังดีที่ยังมีผมได้ค่อยส่งข่าวเว้าเล่าเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองแบ่งปันกันไปนอกจากไปเบิ่งอยู่ในเพจอยู่ในกลุ่มต่างๆของ Facebook รายการของผมที่ถ่ายทอดออกไปนี่นอกจากที่ถ่ายทอดผ่านFacebook ไลฟ์แล้วก็จะถ่ายทอดออกไปทางเอาไปแบ่งปันอยู่ในรายการที่ YouTube แล้วก็ Google Instagram นะก็หลายส่วนที่ผมมีเครือข่ายอยู่นะครับเอาสิเว้าเรื่องการคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเบิ่งแน่อ้าวก่อนอื่นเลยก็อยากเว้าว่าแต่ละมื้อน่ะมื้อนี้วันอาทิตย์นี่ก็อยู่สบายๆก็อยู่สวนมื้อนี้ต้องให้น้ำบักนาวหดน้ำบักนาวเล็กๆน้อยๆแล้วก็ผมชอบกีฬาเบิ่งมวยผมก็เบิ่งมวยไปตามภาษาวิถีชีวิตของผมเบิ่งผู้เดียวก็เบิ่งเพราะว่าเฮามักล่ะก็ต้องให้ความสุขแก่ชีวิตบ้างดิตายไปแล้วเอาหยังไปก็บ่ได้สิเอาหนังมาแจกเขาบ่สิเอามวยมาแจกเขาบ่พวกมักเล่นไพ่ก็สิเอาไพ่มาแจกเขาเอาวงดนตรีมาแจกเขามันก็บ่มีหยังดอกบ่ต้องว่าไปสุดท้ายปลายทางน่ะว่าไปที่ชอบที่ชอบไอ้ตอนที่อยู่นี่ล่ะชอบเฮ็ดโลดแต่ว่าเฮ็ดแล้วอย่าไปอยู่บนความเดือดร้อนของผู้อื่นถ้าเฮ็ดแล้วมีความสุขเฮ็ดแล้วชอบก็เฮ็ดไปประมาณว่ามื้อนึงก็ถ้าบ่ได้ไปไสก็สิเบิ่งแล้วก็ชุดท้ายก็สินอนอยู่ประมาณ 18:00 น.บ่เกินนี้ 18:00 น. 05:00 น.ตื่นก็ตอบคำถามต่างๆแค่เฟซหรือว่าเฮ็ดอีหยังต่างๆเกี่ยวกับอยู่ในโลกโซเชียลนั่นแหละครับวิถีชีวิตก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้ามีงานที่สำคัญอย่างอื่นก็เฮ็ดอย่างอื่นไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้มาว่าถึงเรื่องเมื่อวานนี้ที่นี่เมื่อวานนี้หลังจากที่ผมได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนอยู่สภ.นนสังให้ดำเนินคดีแกผู้ที่ใส่ชื่อ Facebook ว่าพระจันทร์ไล่กระต่ายที่มาบอกว่าผมเป็นหัวหน้าโจรคือการคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องเนี่ยมันเฮ็ดให้หลายฝ่ายเดือดร้อนเฮ็ดให้หลายกลุ่มที่มีผลประโยชน์อยู่กับตรงเนี่ยเดือดร้อนพระจันทร์ไล่กระต่ายถ้าได้เบิ่งประวัติแล้วก็จะเป็นแม่ของตำรวจคนหนึ่งอาจสิเดือดร้อนลูกอาจสิได้ไปลดลูกอาจสิไปลดเคยให้เงินสมมุติว่าเคยให้เงินมื้อละ3บาทอาจสิลดเหลือ50ตังค์หรืออาจสิลดเหลือสลึงนึงเสียงน้ำมันก็สิไหลลงคอยแล้วเนาะเดี๋ยวจังไรผมสิเดินไปปิดนี่ผมทดสอบนะได้2ชั่วโมงพอให้หน่อยลงก็สิเบิ่งมาเบิ่งว่าสาเหตุเกิดจากหยังเกิดจากที่ผมไปคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องเว้ากันให้ชัดไปเลยเนาะมาเว้าถึงรถเรื่องรถป้ายแดงเพื่อที่เชื่อมโยงมานี่อันตรงนั้นเว้าถึงคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องยกไว้เว้าถึงรถป้ายแดงกรณีรถป้ายแดงถ้าวิ่งยามื้อเว้นเนี่ยถ้าวิ่งตอนกลางวันเนี่ยจะต้องเขียนต้องลงสมุดต้องลงรายงานบ่ลงได้บ่บ่ได้ตักเตือนได้บ่บ่ได้ผิดกฎหมายต้องจับต้องปรับย้อนกลับมาเบิ่งการตั้งด่านคัดค้านการตั้งด่านนี่ตามระเบียบตามข้อบังคับแล้ว
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องขออนุญาตเพราะขออนุญาตหลังๆละเลยบ่ขอบ่หยังถามว่าผู้ใดได้ไปจับผิดได้บ่บ่ได้เพราะว่าข้าเจ้าเป็นผู้ถือใส่กฎหมายแต่ว่าพ่อการคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องตามระเบียบแล้วถ้าตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยถ้าบ่มีเหตุเฉพาะหน้าหรือเหตุเร่งด่วนเนี่ยมีการปล้นชิงวิ่งแล้วเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากผู้บังคับการตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดถ้าตั้งอยู่บนทางหลวงจะต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวงเว้นแต่ได้รับยกเว้นว่ามันเป็นมาจังใดตามระเบียบเฮ็ดต้องเฮ็ดตามระเบียบที่นี่พ่อเฮายอดเบิ่งอ่ะเดี๋ยวอย่าให้ย่างไปตามผมมาเดี๋ยวผมสิไปปิดน้ำผมสิไปปิดเสมือนผมก็สิเว้าไปเรื่อยๆเนาะอ่ะพ่อได้อีกจังหน่อยอยู่หรอกน้ำเอาพ่อได้อีกจังหน่อยอยู่หรอกเอาบ่ไปหยังเดี๋ยวผมใส่เวลาบ่เกิดอีก5นาที10นาทีนะที่นี่เอามาถึงเว้าถึงว่าเรื่องการลงสมุดในสมุดอนุโลมได้บ่บ่ได้แต่ว่าบัดนี้การตั้งด่านคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องกรณีเพิ่นตั้งด่านแล้วเพิ่นบ่ได้ขออนุญาตเพิ่นบอกว่าบ่เป็นหยังมันบ่เป็นหยังบ่ได้ขนาดแค่เฮาบ่ลงในสมุดรายงานการเดินทางเขาเจ้ายังถือว่ามีความผิดต้องปรับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพวกเข้าไปเบิ่งหรือว่าผ่านด่านที่บ่ถูกหรือผ่านด่านผมอยากให้ทุกคนเสียสละเวลาสักนิดนึงส่งหนังสือร้องเรียนส่งหนังสือร้องเรียนส่งเป็นจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรสิลงชื่อหรือบ่ลงชื่อก็สั่งไปที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีบ่ต้องไปส่งดอกไอ้ริ้วล้อทั้งหลายน่ะอาจสิไปถึงบ่ไปถึงส่งไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีถึงพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ล่ะหลายๆคนทรงหลายๆคนทรงมันสิสะท้อนภาพว่าการตั้งด่านเนี่ยเพื่อสอบถามว่าด่านตรงนี้ถูกต้องบ่ด่านตรงนี้ถูกต้องบ่เป็นวิธีการกดดันที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคณะเดียวกันก็เป็นการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำมาหากินยากขึ้นเพราะว่าระเบียบเขียนไว้ว่าจะต้องขออนุญาตผู้บังคับการจังหวัดต้องขออนุญาตผู้กำกับละเลยบ่ขอเคยขึ้นมืออื่นสิตั้งกะไปแล้วเก็บกล้วยเก็บหยังไปแล้วแต่ถ้าเฮาว่าร่วมกันว่าจังซี่กรณีด่านน้ำพ้องก็ดีกรณีด่านอยู่ชุมแพก็ดีกรณีด่านอยู่ทางใบพาดขอนแก่นก็ดีหรืออุบลก็ดีสารคามก็ดีเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดวิธีของผมเนี่ยมันสิเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเรานี่จากประชาชนเลยบ่ได้รับรู้ข้อมูลตั้งที่ผมเคยเว้าถ้ารถท่านนึงกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดมีคนอยู่5คนภายในรถลูกเล็กเด็กแดงอยู่ๆมาเรียกตรวจแล้วก็จับปรับจังซั่นหรือว่าขอค่ากาแฟขอค่า M150คนอีก5คนนั่นน่ะสิเพิ่มความเกลียดชังให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนมากมายมหาศาลทั้งที่เขาบอกว่าเขาก็บ่ได้เฮ็ดผิดหยังเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นว่าเฮาสิไปจับผิดอีหยังผมก็บ่ได้ไปจับผิดอีหยังผมบ่มีอำนาจมีหลายคนถามมาว่าผมใส่เงินงบประมาณจากตรงไหนที่เวลาที่ผมไปตรวจด่านไปหยังจะใส่คําว่าตรวจด่านผมบ่แม่นไปตรวจด่านผมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของผมไปประชุมไปอบรมไปสัมมนาผ่านเส้นทางหลักๆถ้าผ่านผมก็จอดทายเบิ่งผมก็เบิ่งว่ามันถูกต้องหรือบ่ถูกต้องผมทายไปเบิ่งบรรยากาศแต่ว่าตรงไหนที่ผมว่าที่ท่านเข้าใจว่าผมละเมิดต่ออำนาจหน้าที่ของท่านหรือว่าขัดขวางการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ท่านก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์ท่านมีอำนาจอยู่แล้วท่านเฮ็ดไปเลยท่านเฮ็ดไปบ่ต้องมาคู่บ่ต้องมาบอกว่าถ่ายคลิปไม่ได้บ่ต้องมาคู่มีอำนาจเฮ็ดไปบ่ต้องมาละเมิดสิทธิ์คนอื่นคือจังทนายความคนหนึ่งสื่อทนายจรินไอ้ที่บอกว่าผมไปตรวจด่านผมไปหยังน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกตรวจเนี่ยที่ตรวจด้านที่ยืนประจำด้านอยู่นั่นทั้งเครียดทั้งเหนื่อยทั้งห่อนอาจสิระงับอารมณ์มาอยู่อาจสิระงับอารมณ์มาอยู่
แล้วก็เผลอใส่ปืนยิงผมตายเป็นหมาข้างถนนทนายความจะลิ้นทนายความเนี่ยผมบ่แน่ใจว่าได้เป็นทนายความจริงหรือไม่หรืออาจสิยังบ่ได้เป็นหรืออาจสิได้เป็นแล้วเขาถอนใบอนุญาตเพราะว่าโดยปกติทนายความแล้วสิบ่ได้ใส่คำเว้าคำจากับประชาชนแบบนี้แม้แต่ว่าสมมติว่าทนายความคนนึงได้เป็นทนายของจำเลยได้เป็นทนายของโจทเวลาจำเลยเว้าอีหยังไปนอกห้องพิจารณาคดีแล้วทนายนี่บ่มีสิทธิ์สิไปเยาะเย้ยถากถางเขาจริงๆทนายมีประมวลจริยธรรมหลายกว่าคนทั่วไปแต่ว่าทนายจริญคนนี้มาบอกว่าถ้าผมออกไปอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็ใส่สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของผมข้าสั้นถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นทนายความท่านต้องไปแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญเด้อท่านต้องไปศึกษาเบิ่งทนายจริญศึกษาเบิ่งให้ดีครับผมแค่ประชาชนคนธรรมดาคนนึงท่านยังไม่รู้อีกว่าแม่แต่หมาเนี่ยยังมีกฎหมายคุ้มครองท่านบอกว่าผมนี่อาจสิยิ่งถ้าพวกนั้นระงับอารมณ์มาอยู่พวกนั้นแสดงว่าบ่มีวุฒิภาวะบ่สมควรสิเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกต่อไปแล้วบ่แม่นแต่ไล่ออกอย่างเดียวถีบออกเลยครับมันเป็นไปแต่พี่ล่ะท่านเป็นทนายความถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นทนายความใส่คำว่าทนายความเดี๋ยวผมสิไปตรวจสอบเบิ่งว่าท่านใส่คำว่าทนายความทนายจรินเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นเนี่ยผมถือว่าท่านมีแอบอ้างนะถ้าท่านไม่ได้เป็นทนายนะแต่ว่าถ้าท่านเป็นทนายแล้วผมมองเบิ่งว่าท่านมาใส่คำเว้าคำจาจังซี่ผมบอกหลายเทื่อแล้วหลายคนที่ผ่านมาว่าผมบ่ได้เป็นดอกไม้ริมทางที่สิผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคิดว่าอยากว่าให้ผมเว้าจังได๋โดยวิถีชีวิตของผมก็เป็นเกษตรกรผมก็เป็นนักต่อสู้คนๆนึงที่บ่ก้มหัวให้อายุติธรรมแล้วก็บ่ก้มหัวให้คนซัวผมบ่ได้ก้มหัวให้คนซัวผมบ่ได้ว่าทนายจรินซัวแต่ว่าผมบ่ก้มหัวให้คนซัวทนายจรินอาจสิเป็นคนดีแต่ว่าคําเว้าคําจาเนี่ยผมบอกว่าถ้าท่านเป็นทนายเนี่ยท่านบ่ควรดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะครับผมกับท่านบ่มีเรื่องโกรธเคืองกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าคําเว้าคําจายิ่งท่านบอกว่าท่านเป็นทนายจริญนี่นะคําเว้าคําจาที่ออกมาจากคําว่าเป็นทนายมันต้องผ่านการกันกรองหรือกันกรองได้ซ้ํานี่บ่กันกรองได้ซ้ํานี่บ่เพราะว่าประเทศไทยยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องประชาชนคนโลกลากหญ้าคือผมเนี่ยจะต้องมาร่วมกันต่อสู้บ่แม่นว่ามีความรู้หลายแล้วสิมาใส่คําเว้าคําจากดขี่ข่มเหงพวกผมท่านคิดผิดนั่นล่ะเอาละมาเบิ่งว่าเป็นหยังผมค่อยฟ้องแจ้งความร้องทุกข์โดยส่วนตัวของผมแล้วผมเป็นคนต่อสู้อยู่แล้วกับเรื่องที่บ่ถูกต้องเรื่องต่างๆเราเนี่ยโดยเฉพาะนางพระจันทร์ไล่กระต่ายเนี่ยผมจะเฮ็ดให้เป็นกรณีตัวอย่างบ่มีทางที่ผมสิอภัยให้ผมบ่อภัยดอกต่อสู้กันไปในกระบวนการยุติธรรมเลยแล้วหลายคนถ้าเบิ่งหลายคนถ้ามองว่าสุดท้ายแล้วเฟซก็สิบอกว่าโดนแฮกโดนบ่มีเขาบ่ให้ความสําคัญเพราะสิได้ไปแฮกไปหยังปานนั้นดอกมันบ่อย่าไปให้ความสําคัญของเจ้าของคักปานนั้นเอาละในเมื่อสมัครใจในเมื่อสมัครใจที่จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะว่าแม่ของตำรวจคนนึงเนี่ยสิใส่คําว่าคําจากับประชาชนคนทั่วไปอาศัยว่าเจ้าของเป็นแม่ของตำรวจซั่นบ่บ่มีดอกกฎหมายขอได้ไปยกเว้นว่าเป็นแม่ของตำรวจแล้วกฎหมายสิยกเว้นด่าผู้อื่นบ่ได้บ่มีคนดีๆบ่คิดจังซี่ผมสิบอกอีกอย่างนึงนะเวลาเว้าถ่ายทอดสดเนี่ยผมบ่มีสคริปต์ผมเว้าตามความรู้สึกมันสิลื่นไหลไปแน่มันสิผิดพลาดไปแน่มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนประชาชนหลายคนให้กำลังใจผมแต่ว่าเอาละถ้าวิถีชีวิตผมยิ่งสิ้นล่ะผมไปฟ้องคนนั้นคนนี้จะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งแต่ว่าบางเทื่อมันใส่ได้สำหรับบางเหตุการณ์แต่ว่าบางเหตุการณ์มันใส่บ่ได้บ่แม่นว่าผมไปต่อแย่กับทุกเรื่องท่านเห็นบ่ว่าตำรวจคนไหนแหลมหนามาผมก็สู้ผมก็ชนถ้าบ่ถูกถ้าผมผิดเขาสู้กระบวนการยุติธรรมแจ้งความผมได้เลยแต่ว่าขณะเดียวกันคันพลาดมาผมก็กินสมหัวหยองคือกันอีกเรื่อง
อีกเรื่องนึงครับอยากให้ฝากเบิ่งเพจของตำรวจคนหนึ่งสิชื่อว่าแสวงสุพิมลถ้าไปเบิ่งไล่เบิ่งเพจของไล่เบิ่งโพสต์ของตำรวจแสวงสุพิมลคนนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องการเมืองเอารูปของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยมาโพสต์มาหล่อเลี้ยนเพราะว่ามันเป็นการบ่เหมาะสมเอารูปของท่านสุเทพเพือกสุบรรณเอารูปของท่านอภิสิทธิ์จริงๆผมบ่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองผมไล่ไปเบิ่งโพสต์ของตำรวจคนนี้แล้วเพราะว่าไหนบอกว่า ICT เก่งไงไหนว่า ICT เก่งบ่เห็นมาตรวจสอบเรื่องเหล่านี้เลยนี่เป็นข้าราชการนะเป็นข้าราชการแล้วก็โพสต์รูปของท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์เนี่ยบ่เหมาะสมผมเบิ่งแล้วบ่เหมาะสมบ่เห็นเฮ็ดหยังสมรู้ร่วมคิดบ่อ้าวผมมีสิทธิ์คิดของผมได้แต่ว่าเป็นอย่างนายตำรวจคนๆ นึงเป็นอย่างค่อยกล้าเฮ็ดก็กล้าอย่างปานนี้คันฟังตรงคำเขาบ่ให้การสนับสนุนผมบ่แม่นเสือเหลืองผมบ่แม่นเสือแดงอยู่ในกลุ่มผมเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนบ่ให้การเมืองลงเว้นแต่ว่าคันผมสิตรวจบ่พอถ้าตรวจพ่อนี่ผมบ่ให้การเมืองเขามาเกี่ยวของอีกเรื่องนึงเลยเพจอยู่ในกลุ่มหรือรูปประจำกลุ่มเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนผมใส่คำว่าคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องก็มีเพจตำรวจก็มีเพจเพื่อนตำรวจแฟนคลับแล้วก็เพจของตำรวจอีกเพจนึงเป็น policewarietyประมาณนี้.com policewarietyprom.com ประมาณนี้ผมจำไม่ได้เอารูปคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องของผมเนี่ยเอาไปปักมุดด้านบนแล้วก็เขียนว่าสนับสนุนคนเฮ็ดผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยไปบิดเบือนคนที่มีอำนาจหลายกว่าไปเป้าหัวคนที่มีอำนาจพ่อๆกันนั่นล่ะบิดเบือนเจตนารมณ์ของผมกำลังสิเบิ่งอยู่ว่าถ้ามันเข้าข้อกฎหมายผมบ่แม่นทนายผมยังบ่จบคันมันผมจบทนายแล้วผมก็สิฟ้องทุกดอกคือกันว่าเอาข้อความของผมไปบิดเบือนให้ประชาชนได้เข้าใจผิดแต่ตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องอันใดมันถูกต้องก็เฮ็ดไปแต่ว่าให้รู้ว่าการตั้งด่านส่วนใหญ่เลยใส่คำว่าส่วนใหญ่บ่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมามีแต่ไปหลอกลวงมีแต่ไปโกหกผู้บังคับบัญชาท่านรู้บ่ว่าครับส่วนแบ่งจากค่าปรับเนี่ยมันได้หลายก็คือเงินเดือนก็จะของก็เลยเห็นให้มีความขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับ FC ครับคนที่ติดตามรายการของผมอยู่ขณะนี้นะสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปเนี่ยมันเป็นตัวตนของผมผมบ่เสแสร้งดอกถ้าท่านบ่พอใจหรือว่าท่านบอกว่าวิธีการดำเนินงานของผมหรือว่าเจตนารมณ์ของผมอุดมการณ์ของผมเปลี่ยนไปก็บ่เป็นหยังครับก็ต้องขออภัยท่านอาจสิออกมาอยู่ทางข้างผมก็ได้ท่านก็บ่ต้องกดติดตามลบผมออกจากความเป็นเพื่อนได้เลยครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเห็นว่าวิธีการทำงานของผมเจตนาล่มของผมเนี่ยคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผมก็ยินดีครับแม้ท่านสิเป็นเพื่อนผมบ่ได้ว่าเพื่อนมันเต็มแล้วท่านมาอยู่ในกลุ่มผมเกี่ยงไก่ไทยออนและเพื่อนหรืออีก Facebook อีกเพจนึงก็คัดค้านเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนประเทศไทยมันมี Facebook อีก Facebook ที่ผมเป็นแอดมินอยู่ที่เป็นเจ้าของกลุ่มอยู่ก็ขอเรียนเชิญมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2560ยังมื้อแรงค่ำๆผมคิดว่าหลายท่านก็ยังยากเวียกยากงานอยู่กะผมก็มาแบ่งปันพอสมควรแก่เวลาก็ให้เบิ่งแล้วว่าเรื่องหน้ามันเป็นจังซี่สุดท้ายนี่ขอได้รับความขอบคุณแล้วก็อย่าลืมฝากไปซ่องเบิ่งเพจของทนายจรินแหน่แน่แล้วก็ฝากไปซ่องเบิ่งเพจของพระจันทร์ไล่กระต่ายแหน่แน่ฝากไปซ่องเพิ่นได้ยินข่าวว่าเปลี่ยนชื่อแล้วหลายคนก็เข้าไปเบิ่งแล้วผมบ่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนเครียดให้ผมหลายว่าที่ผมไปบล็อกเฟซอ่ะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ